สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนุบุรีรัมย์แล้วก็ On New Pro Channel ครับวันนี้เดี๋ยวมาดูการทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าครับผมลูกค้าสั่งรถอีแตนนะครับสั่งรถอีแตนไม่พอครับผมให้ซื้อเครื่องใส่ด้วยโอ้ตัวนี้เครื่องใหม่ล่าสุดเลยครับผมคูโบต้าเซตที155พลัสโอ้โหสวยมากเครื่องตัวนี้น่าจะประมาณ 50,000 กว่าเนาะพี่เนาะ 50,000 กว่าครับเป็นรุ่นท็อปเลยครับผมชุดอะไรนะอะไรน้ำมันน่าจะเป็นเหล็กแล้วจะไม่ใช่พลาสติกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติครับจากบริษัทอะไรนะสีไฮทองบุรีรัมย์พี่น้องโอ้เอาเครื่องใหม่มาครับผมสั่งเครื่องใหม่มาเลยครับตัวนี้จะเป็นเครื่องไม่มีชุดใดนะเพราะว่าตัวใดเรามีแล้วนะครับมีแล้วแต่ว่าไอซื้อแต่เครื่องมาชนนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ต้องเติมอะไรบ้างพี่น้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมหม้อน้ำระบายความร้อนช่างศูนย์มาโดยตรงช่างจากศูนย์เลยครับผมตัวนี้รับประกันกี่ปีครับเครื่องเนี่ยตัวนี้สองปีครับสามปีเลยบ่ตัวใหม่ตัวใหม่โอ้นี่มาใหม่ครับรุ่นใหม่สิบห้าเร่งตัวใหม่ครับ15แรงครึ่งนึง15แรงครึ่ง55อ๋อ ZT Plus ชุดใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดครับผมตัวนี้ก็โฉมใหม่นะโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้รองรับน้ำมัน B20 ด้วยได้ครับ B20 นี่ครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบแล้วก็ฟังเสียงดูครับผมโอ้ชมนี่สวยเนาะไฟ LED ด้วยอยู่หน้าร้าน LED อ๋อสติ๊กเกอร์หน้าร้านตัวใหญ่คือไฟใหญ่อยู่หน้าศูนย์เลยศูนย์ก็ลงมาให้ศูนย์คูโบต้าก็ลงตัวนี้คูโบต้าครับของแท้เลยครับผมรับกัน3ปีเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับผมน้ำเสียงของเครื่องยนต์คูโบต้าเนี่ยจ้าวางกระโดดเอาคือไม โอ้ยยังได้ใจท่อยังได้ใจท่อโอ้ไฟไฟไฟโอ้ไฟเอลดีด้วยพอมีไฟสูงไฟต่ำด้วยเนาะโอเคโอเคโอเคได้ใจโซ่ใจตั้งหน่อยโอ้แรงดีครับตัวนี้แรงดีมากครับ15แรงครึ่งครับตัวนี้เดี๋ยวโปรเกนด้วยโปรเกนดุเอาโอเคโอเคโอ้อยากได้สักตัวได้ครับอยากได้สักเครื่องหนึ่งเอาไว้ใช้แบบสูบน้ำสูบอะไรเนาะทุกประเภทเลยครับคุณโอ้โหนี่เขามาจากโคราชเขาเมาจนนี้พวกคนมันใส่รูปทุกเอามันเกินความแต่นี่มันกำลังเกินตัวรถเลยสีไฮทงบุรีรัมย์ครับผมยังไงสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องตัวนี้แหละมาใส่เจ้าอีแตนคันนี้ครับของใหม่ครับยีเต็นก็ใหม่แกะกล่องกันนะนี่ครับยีเต็นมินิครับผมโอ้ยีเต็นขนาดนี้ถ้าใส่เครื่องตัวนี้นี่น่าจะแรงเนา
เดี๋ยวต้องทดสอบลองขับดูแล้วครับสัตทีหนึ่งห้าห้าพลัสสวยสวยเอามันมีอ้วนๆยกได้แค่นี้มันไม่ได้ป่ะเอาฮึบบุ้ยน็อตยังไม่คลายเลยข้างหนึ่งโอ้ยยังยังไม่หมุนเลยป้าลูกพี่ยังไม่หมุนโอ้โหโอ้โหยกสองคนได้ครับพี่ระวังไฟล็อกเกียร์ยังสวยสวยเข้ากับสีเลยลูกพี่นี่สีเข้ากับอีแตนเลยครับคันนี้คันนี้เป็นคัสซีของดัตสันครับผมรุ่นเล็กๆคัสซีดัตสันใช่ไหมเป็นคัสซีดัตสันจะใหญ่กว่าอีแตนมินิจะใหญ่กว่าคัสซีมาสด้าครับคาซีมาด้าจะเล็กกว่านี้นะครับมูเล่เครื่องยนต์ก็4นิ้วเนาะ4นิ้วครับ4นิ้วต้องเอียงเครื่องก่อนพี่นั่นแหละคลิกเดี๋ยวใช่ไหมข้างล่างก่อนข้างล่างมันรู้พี่เอาเจ๋วเจ๋วตัวอะไรลูกพี่ใส่หัวนี่ไปดูสวยเลยเนาะเขาทำสีมาแบบเขาสั่งสีส้มให้มันเหมือนเนียบเลยอ่ะลูกค้าอยู่อุบลใช่ไหมสีเกตขับไปตรงเขาเลยนี่ครับลูกค้ารถมานี่ขึ้นดำไปเลยเป็นไงบ้างครับพี่น้องได้ชมเครื่องยนต์คูโบต้าเซตที155แรงแล้วนะครับคือว่า15แรงครึ่งใช่ไหมพี่นี่ครับตัวนี้หัวฉีด Direct Injection ครับผมกองใหม่เลยพี่กองเหมือนกันกองใหม่กองใหม่เดี๋ยวติดตั้งเสร็จก่อนแล้วเราจะลองทดสอบใช้งานดูครับสวยมากครับสวยมากอะไรนะบนต่อไฟท้ายอ๋อไฟท้ายถ้ามีไฟเสริมก็ต่อได้อันนี้เป็นไฟท้ายสว่างหรือว่าไฟยังไงไฟท้ายต่อสว่างอ๋อไฟรีไฟรีแล้วก็มาจำตัวนี้เป็นไฟรีใช่ไหมครับจำต่อมาเลยโอ้ขอบคุณช่างเลยนี่ติดตั้งให้พร้อมเลยครับตั้งให้พร้อมใช้ได้เลยช่างจากคูโบต้าสีให้ทงมันเกียร์เหมือนกันเลยเกียร์พี่เอาเหมือนกันเกียร์พี่เอาโอเคติดตั้งสายคาริ่งแล้วครับประกอบชุดคันเร่งเรียบร้อยแล้วครับผมก็พร้อมใช้งานเลยครับลองเครื่องเตรียมน้องคันหมดยังยังเดินน็อตเดินอย่างนี้17นี่แต่นรุ่นกลางครับคันนี้เป็นคัสซีของดัตสันไม่ใช่ของมาด้านะครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่ากว้างน่าจะประมาณเม็ดเท่าไหร่นะเม็ดกว้างเม็ดมันเม็ด40บ่เม็ด40แหละประกอบเครื่องเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับเอาสตาร์ทครั้งแรกครับ
เสียงเพราะมากรอบนิ่งมากครับผมครับโอ้เครื่องแรงว่ะแรงเหลือๆครับสีเครื่องยนต์กับตัวรถนี่เข้ากันเลยครับผมเอาเดี๋ยวถ่ายไว้เลยครับทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วครับผมแรงครับแรงออกตัวเกียร์สีได้เลยครับผมถ้าเครื่องใหญ่ขนาดนี้ครับผมสำหรับอีแตนมินินะครับเอายังไงขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสนใจรถอีแตนรุ่นนี้ก็โทรติดต่อสั่งได้ครับผมเรามีจำหน่ายทั้งโครงอีแตนและก็เครื่องยนต์นะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับผมขอบคุณมากครับ